ดละนะคุณจะนวดให้หมดเลยตามหลังเท้านะครับกล้ามเนื้อที่เวลาที่เกิดแผลมันจะมีพังผืดเรานวดเนี่ยมันจะช่วยให้พังผืดล่อนตัวนุ่มตัวลงเพราะคุณสมบัติพังผืดจะไม่เหมือนเนื้อเยื่อปกติเวลายืดหน่อยก็จะปวดงั้นการนวดเนี่ยมันจะทำให้ซอฟต์แล้วมีความยืดหยุ่นได้ดีนี่เราใช้งานมันจะไม่ค่อยเจ็บคือประโยชน์การนวดนี่เยอะมากจริงๆแล้วถ้าศึกษาแม้แต่ผ่าตัดใหม่ต้องรีบนวดค่ะหมอก็ส่งไปนวดค่ะต้องหนูลืมต้องนวดค่ะพอเอาอะเหล็กออกหนูลืมใช่เหล็กออกเสร็จแล้วต้องนวดเลยหรือถ้ายังเหล็กยังไม่ออกก็นวดรอบๆนะนวดได้หมดแหละแต่ขอให้รู้มันนวดยังไงบางคนกลัวไปหมดนวดได้หมดเลยส่งเหมือนเป็นท่อน้ำอ่ะกำลังส่งขึ้นตรงนี้ถูกอะไรทับไว้มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือดมันก็มาดันเส้นให้โป่งออกใช่ไหมเลือดนิดเดียวนิ่มเลยได้เริ่มคลายแล้วเดี๋ยวใช้ความร้อนอีกจะนิ่มเบาจริงถ้านะสายอาจารย์ใช้ซาวด้วยก็จะเร็วขึ้นจริงไหมครับกระดูกเราขยับได้เบาๆนี่ก็เป็นการจัดกระดูกอย่างหนึ่งใช่ไหมใช้เทคนิคซอฟต์เบานี่จะนวดเข้าไปในกระดูกนะเนี่ยจะเป็นในจอยเนี่ยเราขยับข้อต่อเขาป้องกันข้อต่อติดด้วยแต่เราต้องรู้องศาขยับจับกระดูกให้โดนเนี่ยนี่คือจัดกระดูกค่ะที่อาจารย์สอนไม่ใช่รุนแรงแบบไม่ได้รุนแรงค่ะเราขยับเบาๆแค่นั้นเองก็คือจัดแล้วคือปักเข้าไปที่กระดูกแล้วเมื่อการไหลเวียนในข้อดีกันก็ป้องกันการเจ็บการติดแม้แต่ข้อติดเราก็เข้าไปจัดไปหักไปเคลื่อนไหวได้นะเนี่ยนี่คือจัดกระดูกแบบหนึ่งแต่ต้องล็อกกระดูกให้ดีนะเนี่ยจับกระดูกชิ้นนี้แล้วตรงนี้มีข้อต่อตรงนี้มีกระดูก7ชิ้นเนี่ยดูจากโครงสร้างเห็นไหมต่อเรียงกันบางทีเราปวดในข้อเพราะเลือดไหลเวียนไม่ดีการจัดกระดูกก็จะช่วยลดการเจ็บที่ในจอยได้นะแล้วก็ป้องกันข้อติดแล้วถ้าข้อติดเราก็ขยับให้มันเราก็จัดให้มันเคลื่อนไหวให้มันเคลื่อนไหวได้ปกติงั้นถึงบอกต้องเรียนรู้กระดูกแต่ละชิ้นไงว่าตรงไหนเป็นยังไงแล้วต้องตรวจมันให้ได้ว่าปกติเป็นยังไงมันผิดปกติหรือไม่งั้นการนวดนี่ก็ถือว่าการนวดอย่างแต่เรียกว่านวดไปที่กระดูกหรือในจอยนั้นไม่ใช่ที่เรานวดทั่วๆไปนะนวดในมัสโซ่กล้ามเนื้อใช่ในมัสโซ่กล้ามเนื้อแต่นี่จะนวดไปที่กระดูกหรือขยับไปที่ข้อต่อก็มีข้อต่อหมดเลยเนี่ยจัดล็อกไว้ขยับดึง traction เพื่อดูถ้าข้อเขาติดเอางอดูสิเจ็บไหมงอแล้วเจ็บไหมนิดหน่อยงอเจ็บไหมนิดต่อขึ้นไหมเจ็บเยอะเบาเบาแล้วใช่ไหมที่แรกจำได้ไหมเจ็บเลยมาพอเราก็นวดปั๊บเลือดไหลเวียนดีข้อขยับได้ดีก็เบามันก็ทุเลาไปเองนี่คือมหัศจรรย์ของการนวดค่ะเนี่ยเราขยับฉันก็ขยับเบาๆเห็นไหมขยับไปที่กระดูกข้อต่อเลยเนี่ยตอนนี้กำลังขยับข้อเป้าหมายอยู่ที่ข้อนะข้อตรงนี้มีกระดูกรอยต่ออยู่ตรงกลางค่ะจ้าเดี๋ยวต้องเรียนชิ้นแต่ละชิ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ชิ้นของนิ้วชี้ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราจับรวมเลยก็ได้เราจะนวดรวมก็ได้บิดโรเตชันขยับข้อต่อให้เขาเข้าที่หรือให้เลือดมันไหลเวียนในจอยข้อต่อนี่ก็คือการจัดกระดูกไม่ใช่ป๊อกหน้าบออะไรนั้นนี่ซอฟเทคนิคและปลอดภัยครับรู้สึกไหมรู้สึกกระดูกกระเยื่อนนะนั่นแหละขยับทุกครั้งมีประโยชน์หมดค่ะเลือดเริ่ม
มไหลเวียนไปที่เนื้อพังผืดที่เริ่มติดขัดที่มันล้างอยู่ที่มันเจ็บมันก็เริ่มหย่อนตัวลองอุ้มดูได้เยอะเห็นไหมองศา1องศาได้มากขึ้นการเจ็บเป็นไงเบาเห็นไหมกวนตีนคนได้แล้วใช้เขียนหนังสือแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยละครับเนี่ยเราก็เช็คดูเลยข้อนี้เป็นยังไงเรา movement เขาเพราะการที่เขาเฝือผ่าตัดมันอยู่นิ่งนานข้อต่อมันไม่ขยับเลือดลมไหลเวียนมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้เราปวดได้งั้นพอเรานวดไปมันโฟล์ปั๊บมันก็เลือดกระสูบฉีดที่ข้อมันเริ่มจะติดมันก็ออกคลายออกมาขยับไปทุกข้อโดยที่ไม่เจ็บเราก็ยึดหลักถามว่าแค่ไหนก็คือดูความรู้สึกหรือถ้าเป็นหลักไม่เจ็บเราก็โอเคยิ่งเอาเหล็กออกไปแล้วโอเคกระดูกมันติดอยู่แล้วเราก็ขยับจอยเข้าต่อยกขึ้นองศาไหนเคยทำได้เช็คดูเราเอาความร้อนลงยิ่งแล้วเลยเปลี่ยนประคบเจอเลือดลงแล้วน้ำมันนวดลงอีกดีให้เรานวดเปล่าไปก่อนจะต้องเช็คกล้ามเนื้อที่ดูเจ็บมากเลยไม่เจ็บดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นแล้วตัวนี้กล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้กระดกข้อเท้าขึ้นแล้วกดนะ